และเครื่องที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือเครื่องนวัตกรรมแบบโคตรแบบสุดๆแห่งนวัตกรรมอ่ะใช่ครับเครื่องนี้ทุกคนมองไปแล้วทุกทำไมตัวกูไหลไปอ่ะทุกคนดูไปแล้วแต่มันเหมือนอะไรเครื่องปั๊มไก่เออทำไมมันหน้าตาเป็นแบบนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมมันหน้าตาเป็นแบบนี้วะผมว่ามันดูแปลกๆนะใช่ครับเครื่องนี้มันคือเครื่องปั๊มไก่อัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยจะได้ไก่ดิบนั่นเองโอ้แล้วมันจะได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทุกคนสร้างกันนะครับผมและทำไมมันจะต้องออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้พี่เวททำไมถึงไม่สอนสร้างตอนที่พี่สร้างเครื่องนี้เลยกันลืมอะกูก็จำไม่ได้หรอกกูก็งูปลาตามเข้ามาแล้วแหละโอเคมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างเครื่องนี้กันซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าไดโนเสาร์เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเฝ้าเขาก็ได้นะครับคือเขาจะกินอาหารเองออโต้เว้ยคือเราไม่จำเป็นเลยคือผมไปทดลองดูแล้วสรุปแล้วเนี่ยไดโนเสาร์เนี่ยเขาจะกินเองใช่แต่ว่าคือบางครั้งมันจะวิ่งมาแล้วมันก็จะมาเปิดอันเนี้ยแล้วมันก็จะแบบกระจายมั่วๆอยู่เงี้ยคือมันน่ารำคาญมากเว้ยแต่เราก็ต้องจำใจครับผมจำใจแบบจำใจยอมอ่ะเออแล้วตอนเนี้ยผมก็เลยคิดจะสร้างเครื่องนี้ต่อให้พวกมันจะกระจายก็เรื่องของมันละกันส่วนไอ้ตัวนี้ที่หายไปผมเดาว่ามันน่าจะไปกัดซอมบี้หรือตัวอะไรก็ตามที่มันโดนฆ่าผมว่ามันไม่ใช่อดตายแน่นอนแต่ไอ้ตัวตรงเนี้ยไอ้ตัวน้ำอ่ะอดตาย 100%โอเคมาเดี๋ยวเรามาสร้างเครื่องปั๊มไก่ด้วยครับผมซึ่งวิธีการสร้างเนี่ยง่ายมากเราจะวางอันนี้ไป1อันวางอันนี้1อันเนาะแล้วก็ใช้เป็นหินไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้เครื่องยิงครับจะไปแบบเร็วๆเนาะเครื่องยิงไว้ตรงนี้1อันนะครับแล้วก็ใช้เป็นสแลบปึ๊บพอได้สแลบมาแล้วทำไงต่อครับวางนี่เลยเอามาเป็นโครงสร้างเอาไว้แบบกันน้ำรั่วไหลอ่ะปิดไว้ข้างบนทั้งหมดโอเคพอเริ่มมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะวางวนเดี๋ยวก่อนวางวนใส่นี้ด้วยปึ๊บแล้วก็จึ๊ดๆๆแอบดูนิดนึงกูจำไม่ได้โอเคนี่ใส่ฟื้นปึ๊บโอ้โหมันง่ายอ่ะคือก็ใจอารมณ์ว่าคือมันมีอะไรง่ายไปกว่านี้ปู่วะเนี่ยได้แล้วกูบอกแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้ที่ปั๊มไก่แล้วใช่ก็ใส่น้ำเข้าไปครับฟึ๊บแล้วก็ปิดไอ้อันนี้เข้าไว้ข้างบนชึบวางอันนี้วางเว็บแล้วก็เรียบร้อยเอานี่มาทุบออกไปเรียบร้อยหลักการง่ายๆครับผมไก่ออกไข่เข้าเครื่องนี้ยิงออกมาไก่เล็กจะไม่เป็นไรแต่ถ้าไก่ใหญ่มึงจะจมน้ำตายแล้วก็เข้ามาในนี้กูฉลาดไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะกูต้องมาเปิดก่อนแล้วเราก็จะเอาไข่ไก่นะครับผมซึ่งชิบหายแล้วไข่เอ้ยเดี๋ยวกูขอเก็บของก่อนได้ไหมไอ้เชี่ยเต็มตัวแล้วเกินแล้วอยากจะทำสองเครื่องเลยนะแบบเล่นการสาธิตมากอ่ะอันนี้เก็บไปครับเก็บไปอุ้ยเราเริ่มไม่จำเป็นแล้วนะข้าวอ่ะเออข้าวนี่จำเป็นเฉพาะกับสัตว์กินพืชใช่ส่วนสัตว์กินเนื้อไม่จำเป็นแล้วตอนเนี้ยมาเราจะมาเพิ่มพรุนไก่กันเนี่ยคอกแรกผมจะใส่ประมาณนี้เอ้ยเดี๋ยวเอาไว้เท่าๆกันไหมเออช่างมันแล้วกันเดี๋ยวมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นมาเองอ่ะเราจะปาเข้าไปเลยครับปลาไก่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจแต่ว่าผมคิดว่าคอกหนึ่งเนี่ยควรมีอย่างน้อย 10-20 ตัวใช่เยอะไปเอาสัก10กว่าตัวก็โอเคแล้วมั้งเออว่า10กว่าตัวก็โอเคแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมีมากก็ได้ครับปลาไอ้เชี่ยมีกี่ตัววะเนี่ยฮัลโหลโอเคช่างมันแล้วกันครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้นานเราก็น่าจะได้เยอะใช่โอ้ขอบคุณมากเลยเพื่อนกูอยากจะย้ายพวกนี้เข้าไปอยู่ในคอกพวกนี้จังเลยอะเราควรจะทำยังไงอ่ะเราควรจะทำยังไงมันถึงจะเข้าไปอยู่ในคอกได้วะคือเราต้องล่อเหรออืมอ่ะปลาไปก่อนว่าคอกเนี้ยรู้สึกว่าเหมือนจะเยอะอีกคอกนึงด้วยปิ้วเชี่ยอย่างเยอะดูดิมีตัวแอบหนีไปด้วยไอ้น้องเองอยากตายอย่างนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเราค่อยเติมแล้วกันว่าเราเติมได้หรือไม่ก็ผสมพันธุ์ด้วยนี่เลยแล้วกันเมล็ดข้าวครับนี่ก็โตได้เหมือนกันอีซี่โอเคลิปโตได้เวนถ้าเกิดว่าไม่พอเดี๋ยวกูทำหลายๆเครื่องอะต่อไปถามว่าผมไปทำอะไรมา EP นี้เราจะโอ๊ยเดี๋ยวห้องนี้เดี๋ยวค่อยแก้ผมไปลงเหมืองมาจนผมได้ไนท์วิชั่นมาซึ่งไนท์วิชั่นสามารถมองคืนได้ครับอันนี้ผมไม่สนใจเท่าไหร่ผมสนใจคือของในกระเป๋านี้ผมไปฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแบมโอ้โหเชี่ยเยอะเชี่ยกูเสกเองอะ เล่นไม่มีเสกทุกอันกูการันตีกูไม่มีเสกซึ่งทั้งหมดนี้นะครับพี่เวฟไปฟาร์มมาและก็จะพังเลยเนี่ยไอ้ที่ขุดกูเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเตาเผากูอยู่ไหนวะเตาเผากูเก็บไปแล้วเหรอ
หูแล่อุตส่าห์ได้เหล็กมาเยอะขนาดนี้เราจะไม่ทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเตากูอยู่ไหนอ่ะนี่ครับ6อันมีตรงนี้6อันข้างในนี้น่าจะมีนะเตาอ้าวไม่มีว่ะครับเพิ่มมาอีก8กูว่าตรงนี้เป็นโรงเผาแร่ได้จริงกูว่าตรงนี้เป็นโรงเผาแร่ย้ายที่เลยดีกว่าใส่เข้าไปครับเอ้ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็ได้อะแล้วเราก็จะแบ่งเดี๋ยวพี่เวฟขอไล่เรียงในการเผาแร่พวกนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมได้แร่มาเยอะมากเว้ยคือเราต้องไล่เผามันก่อนเพราะว่างาน EP นี้ผมอยากจะได้ข้อกันในตัวเสาเพิ่มอีกสัก2ข้อใช่ก็หวังว่าจะผสมพันธุ์หรือไม่ก็หวังว่าเราจะได้ในตัวเสาเพิ่มอย่างที่ใจเราต้องการนะอ่ะกูคราฟมึงไปเลยอ่ะมึงจะเอาเยอะแค่ไหนเอาแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวมาเต็มจอกูอ้าวเรียบร้อยครับนี่ก็จะเป็นแร่นะครับที่เราหามาได้กูหามาเก่งเกมโหมด1ก็เสกมาแค่นั้นนะมึงรอดูว่าจะมีเด็กกระโปงเชื่อโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วกูจะทำอะไรต่อวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดูผมได้นี่มานี่ไข่ครับคือถามว่าทำไมมันถึงได้ไข่เยอะแล้วทำไมไม่มีไอ้ฟอสซิลที่ห่อๆเลยเพราะว่ากูไปแต่ตัวครับผมไม่ได้เอากระดาษห่อไปมันก็เลยขุดได้แต่อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเอานี่มามันต้องเข้าเครื่องไหนวะเมื่อกี้กูลืมเข้าเอาเวฟอ๋อเข้าเครื่องนี้นี่ว่าไอชิปเฮ้ยเดี๋ยวโอ้สิบพายแล้วว่ะไอเครื่องนี้ก็ต้องใช้เหมือนกันวะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมท่อส่งหลายๆเลยตอนนี้กูต้องการท่อส่งจำนวนมากด้วยแต่ดูเหมือนว่ากูจะไม่มีไม้แล้ววะชิบหายแล้วบันไลเอานี่ไงไม้โอเคขอบมากเพื่อนในนี้ก็น่าจะมีโอ้ยไม้เยอะว่ะในนี้น่าจะหมดแล้วโอเคไปเข้ามาพึ่งในบ้านครับเหล็กหมดครับผมใช่ครับกูเผาอยู่ครับ เหล็กหมดบ้านเลยเวนมาเราคราฟเพิ่มมาดีกว่าผมต้องการนี้สักประมาณ10อันแล้วกันแล้วก็2 3 4 5 5เครื่องห้าเครื่องแล้วครับนี่หมดเลยป่ะเอ้ยมันกูมีไม่ถึง5เครื่องกูมี4ไม่ใช่เหรอวะเนี่ยกูมีเอ้ยเอา4ถูกแล้ว5อะไรล่ะมึงนับมั่วป่ะเนี่ยเว็บโอเคเอานี้มาพอได้เอามาเป็นแบบนี้แล้วเราก็กูจะใส่ยังไงให้มันเหมาะเจาะดีวะอันอย่างนี้ละกันแล้วก็อย่างนี้ละกันครับเป็นแบบกูก็วางมั่วๆไปอ่ะเนาะโอเคแล้วก็ใส่ไป2เครื่องแบบนี้ครับฝั่งละแบบนี้เว้มันจะอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเอ้ยเดี๋ยวได้มึงก็แค่วางอย่างนี้ไงมันจะไปยากอะไรวะนี่มึงทำไมต้องเชื่อมกันด้วยวะกูไม่เข้าใจมึงไม่ต้องเชื่อมกันได้ไหมกูไม่ต้องการให้พวกมึง2คนรักกันโอเคครับใส่ข้างหน้าไม่ได้ครับแม่งต้องเชื่อมกันไอ้เหี้ยคนละเวอร์ชั่น no เอาไงเดียเชื่อมันต้องติดกันด้วยอ่ะเอาแค่นี้ก็ได้ปะไม่ต้องมีออโต้หรอกไม่ต้องมีออโต้หรอกเอากูอย่างนี้ก็ได้มึงทำอย่างนี้แหละง่ายดีนี่เก็บไว้ครับไปเอาแผ่นซีดีแล้วก็เอาแผ่นซีดีมาใส่เดี๋ยว4เครื่องนี้นี่กูจะแยกออกมาอย่างนี้เลยมึงเอาไปเลย16อันมึงไปเลย16อัน16อัน16อันอันนี้แยก2อันนี้แยก2มีส่วนเกินอ่ะใส่เข้าไปเร่งๆนะลูกนะเฮงๆรวยๆนะขอแบบไม่หลีแล้วลูก 100% ป่ะ อ่ะรอไปก่อนรอลุ้นไม่รู้กูจะได้หรือเปล่ากูรอลุ้นอย่างเดียวแหละแล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราได้ตัวอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงใช่ตอนนี้เราภาวนาอย่างเดียวขอให้ไก่กูเนี่ยโตเร็วๆใช่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มไก่แล้วก็มีแล้วนี่เว็บเราต้องการอะไรอีกวะเนี่ยเห็นป่ะไอ้สองแล้วเสียงมันดังด้วยนะไอ้สองตัวเนี้ยมันน่ารำคาญมากแล้วดูสิ่งที่มันทำเนี่ยมึงคิดว่าเนื้อมันถูกหรือไงเนี่ยกูจะหามาได้เนี่ยแหมเนี่ยมันชอบมาคุยอย่างเงี้ยแหละโอ้ยมากินแข้งนอนมาหลับว่าไปใส่เข้าไปที่เหลือมึงก็วิ่งโดดขึ้นมาเอาหน่อยก็ได้โถนี่ก็จะคุยเดี๋ยวรอฟาร์มไก่กูโอเพ่นก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าฟาร์มไก่กูเปิด 100% แล้วมึงอยากจะทำยังไงมึงก็ทำไปเลยเดี๋ยวกูดูดิแป๊บเดียวได้7ฟองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก่มูนี้โตแล้วก็ผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอนู้นก่อนตอนนี้ก็น่าจะพอได้แล้วละมั้งเดี๋ยวแป๊บนึงขอคราฟนึงกระเป๋าอีกใบนึงว่าง คือตอนนี้ผมต้องการที่จะแยก DNA พวกนี้เว้ยแล้วเวลาเราจะเสิร์ชชื่อแต่ละอันน่ะ
เชี่ยคือมันแบบมันเยอะมากผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราใส่กระเป๋าแล้วเราพิมพ์ชื่อเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยมันมีพื้นที่ใหญ่กว่าไอ้เจ้าหีบโง่ๆอันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอามายัดใส่ไว้ในนี้ให้หมดเลยซึ่งถามว่ามันจะพอไหมอันนี้นี่อันเดียวกันนะคือมึงคิดดูดิขนาดอันเดียวกันมันเยอะขนาดนี้โอเคแล้วนี่ยังไม่หมดอีกไอ้เหี้ยโอเคกูคัดสรรลงมาเลยอู้ยเยอะมากเลยอ่ะชื่อเยอะมากเยอะแบบเยอะชิบหายด้วยแต่ละอย่างผมต้องค่อยๆคัดนะครับซึ่งแต่ละอันก็โอ้เปอร์เซ็นต์เยอะทั้งนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่เจอร้อยโผล่มาแล้วเนี่ย98อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ยังมีเยอะเลยเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะแยกอันไหนที่มันใส่ 100% ได้เนี่ยผมจะแยกใส่ไอ้4กล่องนี้ไว้แล้วกันเนาะแล้วเราก็จะเอามาฟิวชั่นเอานี้ไม่เว็บไม่กูจะแยกแล้วฟิวชั่นเอาให้มา100แล้วเรามาสรุปกันดีกว่าว่าผมได้แผ่นอะไรมาบ้างแบบนั้นจะง่ายกว่าคือถ้าเกิดว่ากูมัวเนี่ยมันเสียเวลาโอเคเพราะฉะนั้นแยกเลยเว็บนั่งแยกขอแยกก่อนละกันผมได้แล้วครับตอนนี้เนี่ยผมได้มาเป็นเจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นโดโด้โดโด้ล้านเปอร์เซ็นต์กูคิดว่าโดโด้ยังไงก็โดโด้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคืนชีพเจ้า2ตัวนี้กันครับใช่คือผมจะทำกรงไอ้2ตัวนี้แบบสุดๆเลยผมจะทำแบบอย่างละอย่างละ2ตัวไหมอย่างละ2ตัวก็ได้ครับแต่พี่เวฟครับนี่พี่หามาตั้งนานพี่ได้ดีแค่นี้หรอครับพี่ทำไมผมไม่เห็นตัวที่พี่จะได้ดีเลยอะครับทุกคนผมได้ตัวนี้ไหมผมได้ตัวนี้ไหมพวกคุณอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาชื่อของมันเนี่ยไปเสิร์ชแล้วก็คุณจะรู้ว่ามันคือไดโนเสาร์อะไรและผมจะยังไม่คืนชีพมันละกันใช่ตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่มีทรัพยากรมากที่จะเลี้ยงมันแต่ไอ้พวกเนี้ยตอนแรกกูดีใจกูนึกว่าเป็นแบบไดโนเสาร์ไงพันธุ์ใหม่ๆไอ้เหี้ยไม่ใช่มันเป็นต้นไม้ เนี่ยมันคือต้นไม้เว้ยผมก็โอ้โหโคตรเสียดายเลยแล้วไดโนเสาร์ส่วนมากที่ผมเจอมันจะเป็นแบบออกแนวแรปเตอร์2ขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีตัวดีนี่อะไรอ่ะอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนผมยังไม่สนใจครับเก็บไว้ก่อนตอนนี้สิ่งที่ผมสนใจเลยนะผมต้องการที่จะนี่ไงครับมาแล้ว1ตัวอันนี้โดโด้มาอีก1ตัวครับเดี๋ยวเราจะมีการฟักแน่นอนซึ่งโดโด้กับไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นไข่ทั้งคู่ใช่คิดว่าไข่ทั้งคู่เดี๋ยวเราจะเอาพวกเขาไปฟักกันนี่แล้วเราก็จะได้ออกมาอีกตัวนึงครับออกสิออกเอ้ยมันต้อง3สิเชื่อป่ะเอ้ยมันต้อง3เว้ยมันต้องเสม3เพื่ออะไรเอามาใส่ตู้นี่ไงตู้นิรภัยที่ผมแยกมาไว้แล้วนี่มันต้อง3เว้ยลืมโอเคแล้วก็ใส่นี่ครับ2อันพร้อมกับอะไรวะน่าจะเป็นเข็มฉีดยากระถาด นี่พี่ผมย้ายของมาอยู่ที่นี่แล้วเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ผมแบบจะต้องย้ายเข้ามาอันนี้ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปใส่เผื่อไปเลยใส่เข้าไปโอเคอันนี้ผมย้ายมาใหม่นะผมย้ายจากบ้านหลังนู้นมานี่หมดเลยนะจะได้แบบไม่ต้องเดินไปเดินมาครับหลายรอบนี่ครับ2ตัวนี่ได้แล้ว1เข็มนี่ได้แล้ว2เข็มต่อไปเข้าเครื่องฟักไข่ต้องใช้ไข่2ฟอง4สิ2ตัว22 224โอเค2 2โอเคต่อไปใช้ไข่ครับตั้งแต่แบบทำทุกอย่างเป็นระบบอะมันก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายได้ซะเหลือเกินอะดูดิเชื่อต้องใช้4ฟองเดี๋ยวดูดิพวกมึงคุยอาหารกูอีกปะเนี่ยมันหมดแล้วนะเนี่ยพวกมึงเลิกคุยได้แล้วรีบกินรีบโตมึงจะเดี๋ยวมันไก่มันเหมือนหลุดออกมาได้เลยวะแล้วมึงไม่มีไก่เล็กออกมาลอดออกมาเลยเหรอวะสงสัยเพิ่งโตฮะเพิ่งโตใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งโตเราต้องแบ่งปันเว้ยแบ่งปันไอ้หนูแบ่งปันเว้ยเฮ้ยแป๊บนึงกูติดไอ้เชี่ยชิบหายแล้วกูติดอยู่ในถังโอเคออกได้แล้วเอาไปหนูรีบโตไว้คือถ้าเกิดว่าเรายิ่งใส่เยอะเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะคลอดลูกได้เร็วเ ชื่อกันละยิ่งใส่เยอะทำไมกูใส่ไม่ค่อยได้เลยวะอันนี้ใส่ได้ไหมโอเคเพื่อนโชคดีไหมรีบออกลูกออกหลานนะรออยู่นี่เก็บไปครับไปเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของเราดีกว่าเครื่องฟักไข่ครับเอาใส่เข้าไปใส่ไปเลยไข่2ฟองเชื่อดูดิคือแบบมีแบบเข็มฉีดยาดูดิเข็มฉีดยากำลังฉีดเข้าไปในไข่จากไข่ไก่สามารถคลอดออกมาเป็นตัวนี้ตัวเล็กบักเอฟ
แล้วตัวไม่เล็กเดี๋ยวนะตัวไม่แบบโคตรใหญ่อ่ะเอาจริงว่าเออคือแบบจะไข่ไก่นะมันจะกลายเป็นมันควรเป็นไข่นกกระจอกเทศอ่ะเออก็จะว่าเออมันไม่ควรเป็นไข่ไก่อ่ะมันคือดูแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราสองกูหรือไม่ก็นี่แหละมันควรเป็นไข่โดโด้เอาโดโด้ใส่เข้าไปครับเอานี่ใส่เข้าไปครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรอให้มันอยู่ในเครื่องฟักนี้ทำการไปเรื่อยๆซึ่งผมเอามอสมาใส่แล้วประมาณ11ชิ้นซึ่งระยะเวลาในการฟักไข่เนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีเออมันนานอย่างนั้นจริงๆเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ผมจะไปวางแผนวางแผนในการสร้างข้อของโดโด้นะครับซึ่งข้อโดโด้เนี่ยผมอยากจะให้เขาเนี่ยอยู่บริเวณตรงอุ๊ยถ้าอยู่กับใกล้ตัวนี้มันแดกแน่เลยว่ะเออมันจะดูโหดร้ายไปป่าววะเราจะเอาข้อโดโด้ไว้ไหนดีผมอยากจะให้โดโด้แบบเป็นสัตว์น่ารักอยู่กับเราแบบตุ้ยหนุ่ยอ่ะตุ้ยหนุ่ยเลยอ่ะเอาโดโด้ไว้ตรงนี้ไหมมันจะดูสองมาตรฐานกับไอ้พวกนี้ไหมหรือว่าเราจะเอาโดโด้มาไว้ฝั่งนี้เอ้ยไม่ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบโดโด้มากผมว่าฉะนั้นผมจะให้มันอยู่ VIP หน่อยนี่เอาตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยทำถนนมาเออแล้วเป็นข้อโดโด้โดโด้อยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบนี้เลยเดี๋ยวเราค่อยแต่งข้อกับโดโด้ด้วยส่วนข้อตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยแต่งใช่เดี๋ยวเรามีเวลาว่างก่อนทำไมลูกบ้าทำไมมึงตายเฮ้ยทำไมมันตายอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะมึงโดนลวดสายฟ้าเหรอทำไมมันตายอ่ะทุกคนเฮ้ยมันตายอ่ะผมไม่เข้าใจทำไมตัวนี้มันตายวะนั่นสองกินเนื้อผมเลี้ยงไม่รอดหลายตัวแล้วหรือมันไม่กินอันนี้วะเฮ้ยทำไมมันตายอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูนะอันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างคือเนี่ยผมทำอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไว้เว้ยผมไว้เอาไว้ทดลองเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เนี้ยคือพาราเซอร์เนี่ยเป็นตัวนึงที่ผมมาทดลองเป็นเดนสองกินพืชมันก็อยู่ปกติตรงเว้ยมันไม่ตายมันไม่โดนรั้วอะไรพวกนี้มันตายเลยเนี่ยตัวเนี้ยพาราเซอร์ผมจะลองเสกพาราเซอร์ขึ้นมาดูนะเนี่ยมาจากตัวเท่านี้ผมทดลองเลี้ยงนอกรอบก็คือเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ตายแล้วทำไมตัวนี้มันตายวะกูงงเลยเชี่ยรู้กูต้องมีเนื้อมากกว่านี้วะเดี๋ยวผมค่อยไปทดลองเลี้ยงนอกรอบคนเดียวดีกว่าเอ้ยเสียดายอ่ะเยอะเรื่องสองกูตุยเนี่ยเยอะอะไรเนี่ยเรื่องสองกูตุเล่เลยมึงจะตุยมึงก็ตุยอย่างนี้ได้ไงวะกูคราฟโอ้โหแล้วกูต้องคราฟไปเครื่องนี้เพื่อมาคราฟมึงโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยโอ้โหโอเคพ่อจะคราฟเองเพื่อมาเป็นสัญลักษณ์กูรู้แล้วครับเราจะเอาพาราเซอร์ไปไว้ไหนเราจะพาราเซอร์พาราไม่ใช่พาราเซอร์เนี่ยไทเซอร์ท็อปเอาไปไว้ตรงนี้เดี๋ยวกูไว้ตรงนี้หรือว่ามันกระจายไปไม่ทั่ววะแล้วคนมี2อันปะเออลองผมว่าไทเซอร์ท็อปน่าจะได้ง่ายอยู่ง่ายอยู่เอ้าเหี้ยนี่บั๊กว่ะเอานี่ใส่เข้าไปชึบโอเคอ่ะเดี๋ยวผมรอไอ้นั่นฟักเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะทำโครงกระดูกไว้รอแล้วกันกูเหนื่อยใจกับมึงจริงๆว่ะเอามาระหว่างที่กูไว้อะไรให้กับไดโนเสาร์กูจะมานั่งครับนี่ครับว่าไงเอานี้ใส่นี่แล้วก็เหมือนจะมีกระดูกนี่ใส่นี่ไปด้วยแล้วก็เหมือนจะมีนี่ใส่ตรงนี้ลูกเอ้ยต่อยจะอยู่กับพ่อแค่พาร์ทเดียวพ่อรักเองนะลูกไปตายแล้วเกิดใหม่นะเป็นตัวเดิมด้วยกูขอร้องกูขอแค่นั้นแหละไม่ขออะไรเยอะหรอกนี่เรียบร้อยแล้วเย้มึงยังตัวไม่ขนาดนี้ไม่ใช่เหรอทำไมมึงตัวใหญ่จังอ่ะโอเคกูจะจดจำมึงไว้มึงคือเดนส์มึงไปเล่มึงไปเล่ไอ้โง่ไปชิวโธ่อ่อนแอแล้วมึงอ่ะเนี่ยกูก็แก่แค่นี้แหละเนี่ยมึงดูไว้มึงนี่มันอ่อนแอมึงมันตายง่ายไงอ่อนแอโพดโธ่เว้ยเออเด้เนี่ยสองกูนี่ล้าวแล้วซับสองตัวแหมมึงตายไปเลยมึงตายไปเลยโอเคไหมรอบนี้ขอร้องแหละเอ้ยเดี๋ยวกูต้องการเครื่องให้อาหารเว้ยไม่งั้นกลัวมันไปอีกไปกลัวแต่ตัวกินพืชอ่ะเอาตามตรงว่าผมไม่มีกังวลเลยตัวกินพืชอ่ะผมมีกังวลแค่ตัวกินเนื้ออย่างเดียวเว้ยจริงกูต้องกระจายใช่ไหมคนหนึ่ง
คุณต้องกระจายไว้เอาไว้ตรงนี้1อันแล้วกันแล้วก็อันนี้ครับเก็บมาโอเคขยับมานี่เลยใส่ไว้ตรงนี้เลยครับแล้วก็ใส่ไทเซอราทอปเข้าไป2ตัวไม่รู้ว่ามันชื่อว่าไทเซอราทอปหรือเปล่าชื่อตัวอะไรก็ช่างมันเถอะกูเรียกเงี้ย3เข่าโอเคไม่ใช่3เข่าพี่มันอีกตัวนึงเออช่างแม่งเถอะกูจะเรียกตัวอะไรก็เรื่องของกูอันนี้ก็ใส่เข้าไปครับฟึบๆๆๆฟึบ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 ใส่ไปอย่างละครึ่งเลยปะให้ไปเลยอ่ะอย่าตายกันนะมึงอย่าเดินไปเบียดไอ้มันไม่ใช่สามเข่าว่ามันตัวนั้นนี่ว่าใช่ปะเนี่ยตรงหัวมันจะมีรูอยู่เว้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรโชคดีไว้โชคดีไว้กูใส่หญ้าหน่อยไว้เผื่อมันกินมันเป็นปุ๋ยไม่มึงอ่ะมันมาเกิดประโยชน์ได้ปะวะอืมโอ้โอ้ตายแล้วไม่มีประโยชน์เลยตายแล้วไม่มีประโยชน์เลยโอเคแค่นี้เราก็ได้โกงแล้วแหละขี้เกียจทำละนี่คือโกงของไทเซอราทอปของเรานะครับก็น่าจะกินอาหารได้ทั้งปีเลยอันนี้ใส่กันละนาวละนาวน่าจะอยู่อีกยาวเลยแล้วก็กรงของโดโดซึ่งโดโดเนี่ยผมอยากจะเลี้ยงไว้บริเวณนี้ใช่ครับโดโดเราก็จะปรับพื้นที่แต่ขวานกูเนี่ยกูไปไว้ตรงไหนกูรู้กูโยนทิ้งไปแล้ววะเชื่อกูหาขวานตัวเองไม่เจออันนี้จริงจังนะเนี่ยกูหาขวานตัวเองไม่เจออันนี้จริงๆนะแต่พวกเนี้ยไข่มึงไม่คิดจะออกมามันยืนตรงนี้สักตัวหน่อยเหรอโอ้ยนี่ไงนี่ไงเอามาแล้วว่ะตัวแรกว่ะเฮ้ยมาแล้วว่ะเดี๋ยวใส่นี้เข้าไปดิอ้าวอ้าวเร็วเกินค้างเลยมึงแล้วมันออกพร้อมกันอ่ะก็จะค้างอย่างนี้เหรอโอ้ใช่ไหมน้องกูคิดถูกไหมน้องกูสร้างเครื่องโง่ๆแบบนี้โอเคครับอ่ะกูฆ่าไก่แบบนี้แล้วกันนี่ฮะได้เนื้อมาแล้วเลยเดี๋ยวมึงทั้งฝูงว่ามันออกจากตรงนี้แหละไก่พวกเนี้ยดูดิอยู่ๆแถวบ้านไม่เคยมีไก่อยู่ๆก็มีไก่อุ้ยโอเคแม่ช่างมาแล้วกันเอาเหล็กมาครับเดี๋ยวเราต้องรวบรวมเหล็กในบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำออกมาเป็นรั้วให้กับโดโดใช่แล้วก็เรามีพรั่วกับพิกแอคที่ใกล้จะแตกเดี๋ยวมันจะคราฟขวานขึ้นมาใหม่อยู่ช่างมันให้มันหายไปเลยขวานนั่นอะตอนนี้เรารวบรวมเด็กอะไรละเหล็กก่อนเอาเหล็กมาให้หมดอู้กูเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้เป็นไดมอนด์นิดหน่อยเอาพอได้ไหมไม่มีอะไรเลยโอเคช่างมันนี่เก็บมาอันนี้2อันเอ้ยเดี๋ยวในกล่องนี้ต้องการลาพิสแล้วก็ต้องคราฟเป็นพิกแอคด้วยพิกแอคใหม่ขวานใหม่คราฟเยอะได้ครับกูรวยแล้วตอนเนี้ยนี่เสร็จไปบึ้งประสิทธิภาพโอเคช่างมันได้อะไรก็ประสิทธิภาพ4โชคลาภ2มึงมาทำไมอ่ะเอาก็ได้ จะยิงตอบรับมันก็ไกลอยู่โอเคแล้วก็ใช้ redstone ครับมาเลยคราฟรัวครับรัวสักหมดโอ้โหว้าวอุ้ยเชี่ยดินยังไม่ปรับหน้าเลยกูคราฟซะเยอะเลยโอ้พระเจ้าโอเคนี่โดนี่ไม่ต้องสูงก็ได้มั้งโดอ่ะโดไม่ต้องสูงก็ได้แหละแล้วเดี๋ยวเราเว้นเท่าไหร่เราเว้น5ใช่มั้ยเราเว้น5โอเคแล้วก็โดนี่ไม่ต้องสูงก็ได้ครับอ่ะ1 2 3 4 5วางบล็อกที่6 1 2 3 4 5 6แบบนี้ก็ได้ใช่มั้ยเอ้ยเดี๋ยวไอ้ลวดนี่มันโค้งได้ว่ะอ๋อมันโค้งได้โค้งได้ว่ะโค้งได้เอาแบบนี้ก็ได้มั้งโดไม่ต้องสูงมากครับเอาบริเวณเนี้ยเดี๋ยวจะทำให้มันต่ำๆลงตรงนี้ก็พอแล้วใช่ครับไม่ต้องอันนี้ให้มากไม่มากความโอเคเดี๋ยวขอปรับพื้นที่สักครู่ครับโอ้แล้วกูก็ของมาใส่ไว้เต็มตัวกูรีบเอาของมาใส่เกิน โอเคเดี๋ยวเราจัดพื้นที่กันแล้วเราจะทำคอกโดโดกันบริเวณนี้ก็จะเป็นนี่เลยฟาร์มของเราเสร็จแล้วนี่ที่เหลือก็ใส่แค่รั้วหนามเชิบ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 เชี่ยโคตรเยอะลูกค้าแป๊บเดียวกูได้เยอะขนาดนี้แล้ว คือผมเพิ่งคิดอะไรได้ระหว่างที่ผมกำลังสร้างเว้ยหรือว่าไดโนเสาร์มันตายเพราะว่ามันไม่มีอาหารไอ้มันไม่มีน้ำกินวะเอ้ยอันนี้น่าคิดแต่ไอ้ไดโนเสาร์2ตัวที่ผมเลี้ยงเอาไว้อีกโลกนึงอ่ะไอ้2ตัวนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้กินน้ำนะเว้ยมันก็ไม่เห็นว่ามันจะตายอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมต้องไปทดลองเลี้ยงไอ้ไดโนเสาร์กินเนื้อก่อนแล้วเราจะมาสรุปกันว่าทำไมไดโนเสาร์กินเนื้อเนี่ยไม่ชอบตายแล้วมันก็ไม่ชอบกินอาหารด้วยนะหรือว่ามันต้องกินแบบอะไรอ่อนๆก่อนเหรอเนื้อสุก มันจะกินว่าไดโนเสาร์แดกเนื้อสุกใช่อยู่วะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราสร้างรั้วตรงนี้ให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะได้เอาแบบโด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 ไอเดนเสาร์กินพืชเนี่ยกูรู้สึกว่ามันเลี้ยงง่ายสุดละเฮ้ยเดนเสาร์เราไม่ต้องมีกินเนื้อก็ได้มากินมีกินพืชโอ้ยโอ้ยไอพวกกีกี้ทั้งหลายอ่ะตายไปซะโอเคครับล้อมรั้วเว้ยงานหลักของกูคือกูต้องล้อมรั้วอ่ะเรียบร้อยและนี่ก็คือรั้วสวนโดโดไอโดโดนี่ผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะจมน้ำตายใช่ไหม กูกลัวแบบเอามาเลี้ยงแล้วมันจมน้ำตายโดโดไม่จมน้ำตายหรอกโดโดฉลาดเออเนี่ยมีบ่อน้ำแล้วเออกูว่าสักพักจุ๊บ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 อยู่ใต้นู่นอะกูว่ากลายเป็นกระดูกลอยขึ้นมาใช่โอเคครับเรียบร้อยเอาไปเอาโดโดก่อนโดโด2ตัวเดี๋ยวโดโดในเครื่องขอเอาเครื่องอาหารโดโดก่อนเครื่องอาหารโดโดมา2เครื่องเลยจ้าเรียบร้อยโดโดกินพืชนะครับเอาไข่โดโดมาแล้วก็กูก็จะไปนอนก่อนใช่เราไม่อยากจะเสกโดโดตอนกลางคืนนอนให้มันสว่างตอนนี้กูไม่รู้แล้วว่าอะไรสว่างอะไรอันไหนมืดเนี่ยกูใส่ไนท์วิชั่นตลอดเวลาเลยเนี่ยนอนอ่ะกูถอดไปเลยอ่ะเกกะไปครับบินฟู้รู้สึกว่ามีเจ็ตแล้วแบบสะดวกสบายอ่ะโดโดมี1โดโดมี2 2อันนี้ละกันขอร้องอย่าตายทั้งคู่ไปลูกตัวเล็กจังวะโดโดทำไมมันตัวเล็กจังอ่ะโอเคน่ารักอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะ1 2 3 1 2 3โอเคตรงละ3ละกันผมว่าโดโดไม่น่าจะกินไปมากกว่านี้แหละขอร้องล่ะเวลากูมาหาพวกมึงอย่าเป็นไอเทมได้ไหมขอแบบขอเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างเงี้ยได้ไหมอย่าเป็นไอเทมเหมือนไอตัว2ตัวเมื่อกี้เดี๋ยวมึงต้องไปลองทำในเราสองกินเนื้อก่อนว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับว่าเราจะได้ไหมหรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไหมแต่ก็พอเวลาขอให้เลี้ยงได้แล้วกันโอเคขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะเดี๋ยวเราสอนกินเนื้อกูจะไปหาวิธีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเลี้ยงมือให้ได้แม่มันยุ่งยากจริงๆเลย